อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหลุดอีกแล้วค่ะตาดีแชะภาพโน้ตและแพทริเซียควงคู่สวีทไหนว่าไม่สวีทกันหลังจากที่เป็นกระแสข่าวคู่รักนางเอกดังเลิกแฟนไฮโซหวยก็ออกที่คู่ของแพทริเซียนางเอกช่องดังและแฟนหนุ่มไฮโซพีท พัชระทั้งคู่ได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อว่าได้ยุติความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแพทริเซียได้ออกมาตอบเรื่องมือที่3เกี่ยวกับโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ว่าเป็นเพียงแค่พี่ที่รู้จักกันเท่านั้นไม่ได้สนิทกันในส่วนของเรื่องอีโมติคอนหมีเป็นแค่การแซวเล่นเท่านั้นแต่ล่าสุดแฟนเพจ Facebook เจมอย108ได้ออกมาเผยแพร่ภาพของแพทริเซียและโน้ตโดยโพสต์ระบุข้อความว่าเจอนางเอกสายแป๊วกับไฮโซหมื่นล้านไหนว่าไม่ได้สนิทกันแต่มาเที่ยวสวีทกันคือไรรูปเพียบเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ